นี่นะคะถ้าเราได้ขามาแล้วนะเราต้องไขตรงนี้ก่อนนะสังเกตนะตรงที่เป็นด้านล่างสุดนะไขให้ออกให้หมดนะคะไขออกมาก่อนแล้วก็ถึงจะกางได้นะคะแบบนี้นะถึงจะกางขาแบบนี้ออกได้นะคะแล้วเราจะเอาแบบไหนจะกว้างแบบนี้ก็ได้หรือจะขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยแล้วเราก็หมุนเลยค่ะหมุนเอาให้แน่นนะเพื่อไม่ให้มันโครงเคลงนะคะเอาให้แน่นเลยแน่นเลยนะคะเนี่ยมันจะแน่นมากๆแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บระดับของไฟนะคะถ้าใครได้ไฟที่ใหญ่หน่อยนะคะแนะนำให้ไขข้อ2นะคะให้เอาข้อเนี้ยขึ้นมานะคะแต่อย่าเอาแบบนี้สุดนะเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยเพราะว่าปกติเราเอาข้อ2ดีกว่ามันจะได้แข็งแรงในการเอาไฟไว้นะคะแล้วก็หมุนให้แน่นนะเหมือนเดิมแน่นแบบนี้เลยนะคะถ้าเราได้ไฟขนาดใหญ่นะคะ18ถึง21ขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ข้อกลางนะอย่าใช้ข้อบนนะข้อบนตรงนี้ค่ะมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้อ2เป็นหลักนะคะข้อ2แบบนี้เลยนะแล้วไขข้อนี้ไว้ให้แน่นแค่นี้ใช้แค่ข้อกลางนะเสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้เราเอาตรงนี้สวมนะคะเห็นไหมก่อนที่เราจะสวมได้ค่ะเราต้องไขตรงนี้ออกนะคะไขออกให้เกือบสุดเพื่อให้เดือยตรงนี้หายไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้เสียบลงไปนะคะมาดูด้านหลังตรงนี้ค่ะเราก็หมุนให้แน่นเลยเอาให้แน่นสุดๆนะคะเอาให้แน่นสุดๆเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่นะคะล็อกอยู่เลยดังขนาดนี้นะคะแบบนี้เลยถ้ามันสูงไปนะคะเราก็ปรับเลยค่ะปรับข้อกลางใช่ไหมลงมาปรับหมุนแล้วก็เนี่ยตามระยะที่เรายืนนะคะนะคะเสร็จปุ๊บนะคะด้านหลังนี่เขาจะมีที่เราสามารถ เสียบปลั๊กไฟนะคะก็เอาปลั๊กไฟมาเสียบได้เลยเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบกับไฟบ้านได้เลยค่ะนี่ส่วนถ้าเราอยู่นอกสถานที่ถ้ามี power bank แอมป์เยอะๆหน่อยสามารถใช้ USB เสียบได้เลยก็ไม่ต้องใช้ไฟบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะคราวนี้มาดูนะคะมันจะมีที่จับโทรศัพท์ให้3ช่องนะคะ3ช่องแบบนี้ก็คือ3รูเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะคะไปดูตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเขาจะให้มา3ชิ้นแบบนี้ต่อ1ชุดนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะเอาด้านนี้นะด้านวงกลมนะไม่ใช่ด้านกว้างนะสังเกตดีๆนะเสียบเข้าไปตรงนี้ค่ะปึ๊บนะคะแล้วถึงได้เอาตรงนี้ค่ะกดลงไปค่ะแบบนี้แล้วค่อยเอาตัวนี้ค่ะหมุนเกลียวไปเลยนี่ขันให้แน่นนะคะให้แน่นเลยค่ะเพราะมันจะสามารถอย่างนี้ได้แล้วนี่ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เอามาเสียบตรงนี้เลยค่ะจุดแรกนะคะนี่คือที่จับโทรศัพท์อันแรกนะคะแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้ได้เห็นไหมมันก็จะแข็งแรงอันนี้คือจับโทรศัพท์แนวตั้งเราสามารถจับโทรศัพท์แนวนอนได้ก็หมุนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่อีก2อันให้ดูค่ะประกอบเสร็จแล้วก็เหมือนกันนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยตรงนี้ค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยถ้าใช้อันเดียวก็ใช้อันเดียวนะคะบางคนถามว่าทำไมต้องมีถึง3อันบางคนไลฟ์สดที่แพลตฟอร์มอื่นนะคะหลายแพลตฟอร์มเช่น YouTube ด้วย TikTok ด้วยแล้วก็Facebook ด้วยก็ใช้มือถือ3เครื่องไลฟ์ทีเดียวนะคะก็เสียบแบบนี้คือสะดวกเลยเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะคะ4 3 2คราวนี้ค่ะมันจะมีปุ่มเปิดสวิตช์อยู่ด้านหลังนะคะก็เปิดได้เลยจบนะคะไฟก็จะติดแบบนี้นะคะวิธีการปรับไฟมี2ตรงนี้นะคะมี2อันตรงนี้ค่ะเป็นการที่เบาและลดแสงนะคะก็คือเพิ่มแสงแล้วลดแสงนะคะตัวด้านซ้ายมือของเราเวลาเราหันหน้าเข้าไฟส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปรับนะคะเป็นความสว่างแบบขาวละมุนนะคะอ่อนๆไปจนถึงเหลืองเป็นวอร์มนะคะแบบนี้เลยคือเรียกว่าปรับได้ตามสไตล์บางคนถามว่ามันจะปรับสีอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เรียกว่าปรับแล้วแต่เรานะคะตามห้องเทคนิคในการปรับนิดนึงสมมุติว่าเท่าไฟบ้านนะคะเป็นสีเหลืองให้เราปรับไฟตรงนี้เป็นสีขาวค่ะนะเป็นสีขาวแบบนี้แต่ถ้าไฟในบ้านเรานะคะเป็นสีเหลืองก็ให้เราปรับอุ่นๆแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวนะไฟในบ้านเป็นสีขาวปรับอุ่นๆแบบนี้คราวนี้เซตเนี้ยค่ะที่ทุกคนได้ไปเนี่ยจะมีรีโมทนะคะสามารถกดรีโมทเปิดปิดจากตรงนั้นได้เลยค่ะ